สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้ผมจะพาเล่นเกมนะครับชื่อเกมว่าร้านขนมของคุณยายนะครับ2นะทำไมไม่รู้มี2อ่ะแปลว่าต้องมีภาคแรกนะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนะครับเกมนี้น่าจะเป็นเกมของคนไทยแหละนะแม้มันคงไม่ใช่ภาษาไทยแล้วนะไปเลยนะครับเริ่มสตาร์ทนะครับมันจะเป็นเกมอะไรไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นประมาณว่าเป็นสตอรี่นะแล้วเราก็ขายของป่ะนะครับนี่ต้องมาลองดูครับในมุมเล็กๆนะครับที่เงียบสงบของโตเกียวอ้าวทำไมเป็นโตเกียววะทำไมเป็นกรุงเทพนะครับมีร้านขนมเก่าแก่ร้านหนึ่งตั้งอยู่ร้านเล็กๆธรรมดาที่มีคุณยายคนหนึ่งคอยดูแลอยู่นะครับเป็นร้านที่อาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งล้ำค่าที่หาอะไรมาแทนไม่ได้นะร้านที่มีหญิงชราใจดีนั่งคอยต้อนรับทุกคนอยู่นี่คือเรื่องราวของคุณยายคนนั้นนะครับนะครับเกมนี้ทำไมไม่รู้โตเกียวนะครับแต่ว่าก็เอาเหอะนะครับสงสัยคนวาดเป็นคนเป็นคนญี่ปุ่นนะครับก็เลยต้องใช้โตเกียวซะหน่อยนะครับเขาจะได้วาดเป็นนะปะโอเคครับหน้าที่ของเธอคืออะไรนะช่วยให้ร้านนี้รุ่งเรืองได้นะครับสั่งซื้อสินค้านะประมาณบนชั้นหลอกของนะครับเพื่อแตะที่ตัวลูกค้านะเพื่อเก็บตังค์นะครับแต่ละวันจะมีลูกค้าแตกต่างกันมากมายนะครับเมื่อเวลาผ่านไปวันเวลาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเขียนครับอัปเกรดร้านของเธอนะครับเพื่อให้เธอสามารถสต็อกสินค้าใหม่ๆได้นะครับก็ต้องมีอัปเกรดนะครับคือร้านขายของเปิดร้านขายของนั่นเองนะครับโอเคนะถ้าลูกค้ามาที่ร้านในจำนวนที่มากพอเธอสามารถปลดล็อกไอเทมใหม่ได้นะครับในคลังสะสมได้นะคล้ายๆ achievement ปะหรือว่าอาจจะเป็นของขายก็ได้ถ้าชั้นวางของว่างนะครับลูกค้าจะไม่พอใจนะครับแล้วก็จะเหวี่ยงนะครับแล้วก็รีบแตะตัวพวกเธอก่อนนะอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเหวี่ยงต้องมีแตะตัวด้วยนะด้านหลังร้านนะจะมีที่พักผ่อนสำหรับลูกค้านะครับเธอจะพบกับเหล่าลูกค้าต่างๆนะครับชอบสะสมของนะครับโอเคนี่คืออาจจะแบบเก็บของอะไรเงี้ยนะครับถ้าเธอสะสมของที่ระลึกได้มากพอเธอจะปลดล็อกจดหมายและได้รับไอ้กลุ่มกลมสีฟ้านะก็จะเป็นเหรียญกัญชานั่นเองนะครับกาชานะครับจะอ่านก็กัดช่างก็ช่างนะครับขยันยังไงก็ช่างและปลดล็อกไอเทมนะครับใหม่ในคลังสะสมได้นะครับคลังสะสมได้เป็นสินค้าใหม่ๆปะนะครับโอเคมาดูร้านใจแก่สั่งสินค้าก่อนนะครับตอนนี้สั่งไลน์นะครับโหไม่นานว่ะ30นาทีเลยเหรอเขาสั่งสูงเต็มนะเว้ยแปลกเว้ยเต็มไวจังอ้าวคืออะไรใช่ผมไม่ได้มาเล่นเกมนี้พี่มาเสร็จละเงินเด้งยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับไปหลังร้านก่อนลูกค้าโอ้ยมาทำอะไรแถวนี้หน้าร้านต้องไปดูหน้าร้านหลังร้านทำไมไม่มีใครมาซื้อของเลยร้านค้าอะไรบ้างโทรศัพท์โบราณน้ำแข็งใสโอเคไอ้พวกนี้คืออะไร500ของเล่นชุดยักษ์โอ้น่าสั่งนะแคดดี้คอมโบซื้อไปก่อนแคดดี้คอมโบมาแล้วยังกลับไงวะเนี่ยกลับไงวะเนี่ยอ๋อคังสะสมหาแล้วก็จะมีลูกค้ามีใครมั่งนะครับไอเด็กตัวไหนนะมันอยากมันชอบของกินอะไรนั่นเองนะสินค้ามีสินค้าอะไรผมดูมั่งไอเด็กเฮ้ยเราต้องสามารถอ่านอะไรได้แน่เลยนานก่อนที่เข้าไปจะไขมักจะไม่ได้ล็อกอยู่นะครับวันจันทร์อะไรนะของโปรดทั้งหมดนะครับวันที่จะมาวันจันทร์วันนี้วันจันทร์เหรอนี่ที่สิงคโปร์วันอังคารแล้วนะกับตันนะครับมาทุกวันวิ่งเร็วที่สุดในแถบนี้เบลล่านะครับไปร้านค้าโอเคคลังสะสมเพิ่มของสะสมใหม่ผมต้องเก็บต้องกดที่นี่ใช่ป่ะโอ้โหเด็กน้อยมาเล่นเพียบครับโอเคได้อะไรไม่รู้นะครับโอเคแล้ววันนี้วันเที่ยวไหร่อ๋อวันจันทร์อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับรู้ละคุณยายครับผมได้คลังสะสมใหม่แล้วเยอะแล้วนะเด็กทำมุกยืดครับมาทุกวันนะครับถือเหรียญ10เยนมาทุกวันนะครับเด็กดีของคุณทุกคนในย่านนี้นะครับกินได้หมดทุกอย่างโหยุ่งกับการเรียนพิเศษครับจำแวะมาเป็นครั้งคราวแต่แวะเป็นครั้งคราวแต่มาทุกวันคืออะไร
โอเคพวกนี้มาทุกวันนะดีดีดีเอาอีกแล้วมันจะให้ผมเล่นไหมเนี่ยสรุปเกมเนี้ยนะครับมีของตกนะครับนี่เข้าใจนี่พอเข้าใจโอเคเฮ้ยขนมโมจงโมจิของในคลังที่ผมมีก็คือเป็นสีม่วงนั่นเองครับถ่ายรูปอะไรได้จดหมายจดหมายถึงคุณปู่เข้าช่วงหน้าร้อนอีกแล้วนะยิ่งแก่ตัวปกติมีปัญหากับอากาศร้อนๆแบบนี้ทางนั้นเป็นยังไงบ้างจ๊ะบรรลาถึงคุณปู่ส่งไปหาคุณปู่นะครับโอ้โหจะได้ไม่ทำอารมณ์ร้อนไปด้วยไม่เรื่องอะไรจะให้ฟังวันก่อนตอนจัดของในห้องเก็บของฉันเจอพวกจดหมายเก่าๆกับไดอารี่สมัยก่อนด้วยล่ะมีจดหมายเธอและจดหมายจากเด็กคนนั้นเก็บไว้ที่เกินจนลืมไปหมดแล้วนะครับพออ่านแล้วคิดถึงเรื่องเก่าๆเวลาผ่านไปจริงๆนะต้องส่งจดหมายนะครับแล้วสรุปผมออกไงเนี่ยโอเคเริ่มรวยละมีตังค์700แล้วตอนนี้ไอ้ที่มันเขียน3ชั่วโมง2ชั่วโมงมันคืออะไรผมอยากรู้จริงของที่ผมสต็อกเหรอใช่เดี๋ยวดูคุณยายทำอะไรได้ขอบใจมากมาดูที่บ้านได้หน่อยนะแน่นอนลองดูทีวีโฆษณานั่นนี่ดูซิว่าจะได้อะไรนะครับลองดูกันก่อนเกมอะไรวะเนี่ยน่าสนใจจริงๆผมว่าเหมือนเกมเศรษฐีอ่ะ ทำลายศัตรูทำลายบ้านอื่นนั่นเองพูดง่ายๆแบบนี้โอเคฟีเวอร์อะไรอ๋อกดแรงโอ้แม่เจ้าอะไรเนี่ยโอ้หลังร้านมีไหมเพียบหลังร้านฟีเวอร์มากได้ของอะไรไม่รู้มาร้านโอ้ยอดหลังร้านหมดแล้วหมดเวลาฟีเวอร์แล้วหมดเวลาฟีเวอร์แล้วสิขนมยังเหลืออีกเพียบมันไม่หมดเลยช็อปคืออะไรอยากเร่งเวลาเร็วขึ้นไหมไม่ลองเสื้อเทมล่ะไม่ลองครับเจอเด็กใหม่เยอะนะป๊อปปูล่าในหมู่เด็กหนุ่มสาวๆน่ารักละเซสารานุกรมเหตุเคลื่อนที่มันก็เก่งนะของสะสมนะมีอะไรมั้งน้ำผลไม้แบบผงโอเคแล้วทำอะไรได้เงื่อนไขโอเคก็คือต้องเก็บไม่ได้โน่นนั่นนี้ครับอ๋อการ์ดสัตว์ประหลาดครับลอตเตอรี่ปลอมแกป๊อปปูล่าในหมู่หนุ่มแต่ว่าขายลอตเตอรี่ปลอมบ้าจริงโอเคบิสกิตรูปสัตว์โอริกามินะครับลายจิกโอริกามิคืออะไรปะเป็นกระดาษปะกระดาษแบบกระดาษของขวัญอะไรปะเป็นของโคของใครบางคนนะครับโอเคโอเคไปนี่แหละหมดยังหมดละเอ้ยคือมันจะไม่ให้ผมเล่นกับคุณยาเลยใช่ไหมหลายครั้งแล้วเนี่ยหลังร้านดิคนมาขโมยของเข้าหลังร้านบ้างหน้าบ้างร้านบ้างกำลังรวยแล้ว 2,000 แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยซื้อโทรศัพท์โบราณดีกว่านะครับมีเงิน 1,500 ละซื้อไปทำอะไรได้ 2,000 โอเคไม่ว่ากันวางไว้ไหนโทรศัพท์โบราณอยากรู้จริงๆเจอแล้วตรงนี้ใช่ไหมผมจะลองดูถ้าผมไม่กดจะเกิดอะไรขึ้นมาลูกค้าเด็กน้อยมาแล้วนี่ทำอะไรได้เสียงเสริงแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นวันอังคารเนาะรอดิอย่าตีหัวคุณยายนะเนี่ยถือไม้เบสบอลมาขนาดนี้
ไม่เห็นกินขนมผมเลยกดแค่แค่นะโอเคเรื่องของสะสมใหม่โอ้ยอย่าเครียดอย่าเครียดผมว่าต้องกดถึงจะได้เงินได้อะไรทุกอย่างนะผมว่าเกมนี้เล่นไปแป๊บเดียวจบนะเชื่อปะเกมนี้ดูแล้วนะครับเล่นแป๊บเดียวจบเลยมีสินค้าใหม่มานะครับอะไรเนี่ยปลาทองดีบุกของปั้นก็บุกหลังบ้านบ้างหน้าร้านบ้างแต่ละคนเนี่ยมีคนดีๆทั้งนั้นมาสั่งสินค้านะทำไงถึงจะป๊อปปูล่าขึ้นของเล่นจุดยักษ์ผมสั่งมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวของต้องสั่งของ700มั้งลองดูเอ๊ะแต่ผมสั่งไม่ได้ต้องซื้อแคดดี้คอมโบแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าผมจะซื้ออะไรที่ไหนมันต้องมีสักอย่างลูกค้าจะเปลี่ยนไปตามวันและเวลาแล้วก็สิ่งที่ขายนะครับต้องรู้ว่าเราขายอะไรนะครับเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจแล้วก็คือแต่ละสิ่งที่เราสั่งมาใช่ป่ะมันจะมีกำหนดเวลานะครับที่เวลามันจะหมดถ้าสมมติเรา สั่งของอันนี้นะครับอัน500ป่ะเราก็จะมีเด็กมาเยอะอะไรอย่างนี้นะครับอยู่ได้3ชั่วโมงนะอะไรประมาณนั้นแหละครับคิดว่านะเป็นประมาณนั้นจริงๆเข้าใจละเริ่มเข้าใจละเห็นเล่นยังไงแล้วก็ดูไปอย่างนี้หรอโอ้โหตกลงมาจากดาดฟ้าเดี๋ยวเอาฟีเวอร์อีกสักรอบสิแน่นอนขอฟีเวอร์อีกสักรอบนะได้เรื่องเฮ้ยเกมอันนี้ก็น่าสนุกนะเห็นปะที่มันเด้งๆไปเนี่ยน่าสนุกช่วงนี้ผมเล่นเกมใหม่เบื่อๆนะครับเกมเก่านะครับเซ็งละนะครับเกมใหม่มั่งนะครับโอเคนะครับโอเคโหได้มาเพียบนะไม่ได้ฟีเวอร์ไว้ตัวได้เพชรกัจฉานะนั่นเองโอเคเดี๋ยวไปกัจฉากันนะลองดูมาเก็บของไร้สาระกันนะแท็บไปหยอดเหรียญ5ใช้5เว้ยลองใหม่นะโอกาสมีแพ้ชนะว่าจริงๆเอาดิได้อะไรมาเด็กที่ไหนจะไม่ชอบโลทุกเท่นะครับสีเป็นแค่ยางลบก็เถอะ1ดาวแล้วยังไงต่อผมได้ของนั้นมาแล้วยังไงต่อจนนี้ปะก็ไม่ได้อยู่ในนี้ด้วยอยู่ไหนวะผมมีตังค์700อ่ะแต่ทำไมผมสั่งสินค้าเทศกาลไม่ได้ผมต้องทำอะไรสักอย่างให้ไฟตรงนี้มันติดหรือเปล่าโอเคลองเร่งดูโอ้โหเป็นอย่างนี้เองนะครับซื้อของนะครับอันนี้ก็คงไม่ไหวนะครับก็ขอเล่นไปทีนิดอย่างนี้แหละดูละผมเข้าใจละนะครับต้องสั่งสินค้าที่มันแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันถึงจะดีนะครับเห็นปะมันจะไม่มีคนที่มันให้เงินเยอะๆละยายเอ้สะบังหกแล้วคุณยายเอ๊ะมีอะไรกับฉันหรือเอ๊ะมีอะไรแล้วครับคุณยายมีอะไรครับคุณยายอะไรครับ
พาที่สาวน้อยป๊อปปิล่าจังนะไม่นะไอ้อ้วนครับบินบินมาเหมือนมันบินเลยอะผึบมาครับมาเด็กครับโอเคนะครับสำหรับเกมนี้ก็คิดว่าเอาไปฆ่าเวลาเฉยเอาไปฆ่าเวลาเฉยไม่มีอะไรมากนะก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนั่นเองครับ and I will see you again นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ